อะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหอย่างสวยเดี๋ยวผมให้ดูกันแบบเฟรม by เฟรมนะครับว่าโคโจชิโนบุเนี่ยใช้ปราณแมลงกระบวนท่าที่เท่าไหร่นะครับเนกิที่เล่นสวัสดีครับทุกคนผมเนกิที่เล่นครับผมวันนี้ครับผมมีข่าวด่วนล่าสุดเลยครับทุกคนที่เป็นข่าวด่วนในวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัวนะครับของตัวละครโคโจชิโนบุนะครับในเกมดาบพิฆาตอสูรคิเมซุโนะไยบะนะครับฮิโนคามิเคบุตันนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์สกิลกันนะครับว่าโคโจชิโนบุเนี่ยที่เวลาต่อสู้น่ะทุกคนยังไม่เคยเห็นนะครับคือตอนเนี้ยใครในโลกยังไม่เคยเห็นที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะทั้งเป็นมังงะและอนิเมะมังงะมันก็เห็นเป็นภาพอยู่แล้วว่าโคโจชิโนบุต่อสู้เป็นยังไงแต่อนิเมะยังไม่เห็นแบบเต็มๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เห็นในคลิปวิดีโอนี้นะครับและการวิเคราะห์นี้ก็คือจะได้เห็นการต่อสู้ของโคโจชิโนบุนะครับว่าเขาใช้ดาบนิจิรินของเขาเนี่ยที่เป็นดาบที่มีรูปทรงพิเศษกว่าคนอื่นนะครับพิเศษกว่าทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใช้ดาบในการฟันคอไม่ขาดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นในรูปแบบพิเศษอื่นเราก็จะได้มาเห็นว่าเขาใช้ดาบนิกิรินอันนี้ต่อสู้ยังไงและเขาใช้ปราณแมลงเนี่ยจะออกมาสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับทุกคนต้องห้ามพลาดคลิปนี้เป็นอันขาดเลยนะครับทุกคนแต่ก่อนที่ไปดูกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ช่องนิกิคิเรนมุ่งสู่ 500,000 Subscribe ไปด้วยกันครับผมแล้วผมขอสัญญาว่าจะพาทุกคนไปถึง1ล้าน Subscribe นะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะครับสมาชิกในระดับหน่วยพิฆาตอสูรนะครับผมถ้าใครอยากมีชื่อขึ้นแบบนี้นะครับและอยากรุ้นรางวัลนะครับที่ผมจะมีมาแจกให้ในตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับ300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับผมมีสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายรอคอยคุณอยู่นะครับผมมาครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับว่าโคโจชิโนบุเนี่ยเวลาต่อสู้ออกมาเวลาใช้ปราณแล้วเนี่ยจะเท่ขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมีทำการหยุดวิดีโอนะครับเพื่อทำการวิเคราะห์นะครับถ้าใครอยากดูคลิปแบบยาวๆให้ไปดูคลิปในช่องอื่นนะครับเพราะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวและวิเคราะห์สกิลของโคโจชิโนบุนะครับผมมาแล้วครับคูเห็นแบบซื้อบาแบบชัดๆเลยนะทุกคนสวยมากครับเมื่อกี้หูยต้องบอกว่าสวยมากครับทุกคนดูซื้อบาเพิ่งจะเห็นใกล้ๆนะครับว่าซื้อบาในลายที่เป็นกลีบดอกไม้เนี่ยจะมีเป็นกิ่งไม้อยู่ด้านในด้วยทุกคนสวยมากครับใครที่เป็นเมนชิโนบุนี่แบบตายไปเลยนะครับพอเห็นแบบภาพนี้ไปครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์นะครับปะทะดาบากิยูครับโอ้โหพุ่งออกมาเร็วมากนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูนะเขาจะพุ่งออกมาเร็วมากพุ่งปึ้งเห็นมากทุกคนแล้วพุ่งแล้วไปแทงเลยนะครับนี่ครับพุ่งมาครับพุ่งแล้วหายตัวด้วยนะทุกคนดูนี่นะฮะดูครับทุกคนพุ่งไปครับปุ๊บหายฮะ1จังหวะครับหาย2จังหวะครับนี่ครับแทง1คอมโบครับ2คอมโบครับโอ้โหคอมโบเร็วมากครับทุกคนเรามานับกันครับว่าคอมโบแทงไปทั้งหมดกี่ทีนะฮะอันนี้เป็นท่าหน้าเป็นท่าโจมตีธรรมดานะครับนี่นะฮะหลังจากใช้ท่าแทงเมื่อกี้เสร็จนะฮะ2คอมโบแล้วแทงต่อครับแทงที่ขาครับ3คอมโบครับแทงต่อที่หน้าอกครับ4ครับหมุนตัวเตะครับ5ครับแล้วก็แทงต่อไปที่ท้องครับ6ครับชักออกมาแทงต่อไปครับ7ครับ8ครับ9ครับโอ้โหน่าจะประมาณ9ถึง10คอมโบนะทุกคนเร็วมากเนี่ยแล้วแทงต่ออีกทีครับน่าจะประมาณ10คอมโบนะครับแล้วต่อด้วยท่านี่ท่าที่กิยูจะเคยโดนนะครับตรงที่ซ่อนดาบไว้นะฮะนี่ก็ตอกซ่อนลงไปครับท่านี้ครับทุกคนนี่ครับเป็นท่าพุ่งขึ้นไปแบบนี้ครับทุกคนนี่ครับหมุนไปเลยฮะแล้วก็แทงต่ออีกครับ2ครับ3ครับยังหมุนตัวเตะต่อได้อีกโอ้โหคอมโบโหดไปไหนนะครับอันนี้เป็นท่าโจมตีกลางอากาศนะฮะ
นี่ครับพุ่งต่อลงมาครับแล้วแทงต่อเมื่อกี้น่าเป็นอันนี้น่าจะเป็นฉากปะทะดาบนะฮะนี่นะฮะเป็นฉากปะทะดาบนี่ครับเฮ้ยอันนี้อันติแล้วนะทุกคนอ๋อยังโอ้โหคอมโบแบบเร็วมากอ่ะทุกคนมองไม่ทันจริงๆถ้าไม่แบบไม่กอดูอย่างเงี้ยนี่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่าอะไรนะครับทุกคนแต่พุ่งแทงมาอย่างงี้ฮะนี่ครับทุกคนดูคอมโบนะแทงเร็วมากเนี่ย1 2 3 3คอมโบในแบบพริบตาทุกคนดูดินี่คือเฟรม by เฟรมเลยนะทุกคน1เนี่ย2เฟรมทีนึง2เฟรมทีนึงคือแบบเร็วมากทุกคนมันคือโจมตีการโจมตี3คอมโบที่เร็วมากนะครับนี่ทุกคนดูดิแล้วเตะต่ออื้อหือนี่ฮะมีเป็นท่าพิษด้วยครับทุกคนนี่นะครับพอพุ่งแทงลงมาเสร็จปุ๊บนี่ฮะเป็นจังหวะใช้ปราณนะครับปราณแมลงนะครับเสยขึ้นไปครับเป็นพิษฮะอันนี้ก็เป็นท่าแทงตรงไปข้างหน้าครับแล้วก็อะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเป็นท่าอะไรครับเนี่ยโคตรสวยพุ่งแทงต่ออีกเหรออ่าเป็นท่าติครับทุกคนโอ้โหอย่างสวยเดี๋ยวผมให้ดูกันแบบเฟรม by เฟรมนะครับว่าโฟโจชิโนบุเนี่ยใช้ปราณแมลงกระบวนท่าที่เท่าไหร่นะครับปราณแมลงอันนี้นะฮะก็คือกระบวนท่าของที่มีชื่อว่าระบำผีเสื้อหยอกเย้านะครับผมนี่นะฮะพอแทงไปเสร็จปุ๊บพุ่งขึ้นไปด้านบนครับนี่ครับแล้วก็เป็นผีเสื้อแบบเรืองแสงบินรวมตัวกันนะฮะแล้วก็สว่างวาบพุ่งลงมาเป็นชิโนบุครับความเยือกเย็นของดวงตาของชิโนบุนี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับและยิ้มด้วยในขณะที่โจมตีนะครับทุกคนยากนะครับที่จะมีตัวละครไหนที่แบบต่อสู้และยิ้มไม่ด้วยนะครับนี่คือความเยือกเย็นของชิโนบุนะครับนี่นะครับแทงเข้ามาครับปึ้งเสียบลงไปครับกระแทกพื้นครับแรงมากนะทุกคนถ้าแบบเนี้ยแล้วก็ระเบิดต่อครับทุกคนโอ้โหสวยมากอ่ะทุกคนดูดิโอ้โหสวยสวยจริงแบบอลังการมากดูครับคือนี่ถ้าเราไม่มากอดูกันแบบทีละเฟรมแบบนี้เราก็จะไม่เห็นภาพที่มันสวยสดงดงามขนาดนี้นะครับทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วพลังโจมตีของชิโนบุเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นที่แบบทำให้พื้นแตกหรืออะไรอย่างนี้ได้หรอกนะครับเพราะว่าจริงแล้วโคโจชิโนบุเป็นตัวละครที่แรงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของดาบของโคโจชิโนบุเนี่ยก็เลยจะแตกต่างจากตัวละครตัวอื่นที่เป็นดาบแบบเป็นใบดาบเนี่ยคือจะเป็นเต็มใบเลยนะครับแต่ของโคโจชิโนบุเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของเหมือนเหล็กในของผึ้งอะไรอย่างนี้นะครับที่ใช้ในการแทงและส่งพิษเข้าไปซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคอมโบของโคโจชิโนบุเนี่ยมันก็จะไม่ใช่การฟันที่รุนแรงนะครับแต่จะเป็นการแทงที่รวดเร็วเพราะมันเร็วมากทุกคนมันเร็วแบบทุกคนดูดิแบบจึ๊กๆแบบ3คอมโบอ่ะเร็วมากนะตัวละครอื่นยังแบบโอ้กว่าจะ3คอมโบนี่ประมาณคอมโบละวิอ่ะชืบแต่โคโจชิโนบุนี่แทงแบบชืบโคตรเร็วทุกคนแล้วก็บอกว่ามันเป็นตัวละครที่ต้องบอกเลยว่าผู้หญิงทุกคนจะแบบจะต้องชอบเล่นแน่ๆนะครับเพราะว่ามันมีความว่องไวนะครับหัวนี้ก็เป็นคลิปปานมาแรงนะครับของโคโจชิโนบุก็ต้องบอกว่าเท่มากๆก็เอาเป็นว่านะครับถ้าใครที่ชื่นชอบชิโนบุนะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมว่าเป็นเมนชิโนบุนะฮะโอ้โหนี่ก็ผมก็เตรียมเสื้อฮาโอริไว้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับการถ่ายคลิปนี้นะครับเตรียมไว้รอเลยเพราะรู้ว่าโคโจชิโนบุจะต้องมาแน่ๆนะฮะอ่ะแล้วก็มาจริงๆครับผมอ่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องเนกิคิเรน
มุ่งสู่ 500,000 ซับสไครป์ไปด้วยกันครับผมแล้วผมขอสัญญาว่าจะพาทุกคนไปถึง1ล้านซับสไครป์นะครับผมโอ้โหแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทุกคนแล้วก็สมาชิกรายเดือนทุกคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับแจกของดาบพิฆาตอสูรที่มีมูลค่ากว่า 10,000 บาทนี่แจกจริงนะทุกคนสัปดาห์แรกนะครับก็แจกไปทั้งหมด8ชิ้นครับทุกคนดาบไม้ทันจิโร่ก็ออกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครนะครับอยากร่วมรุ้นรางวัล นะครับก็สามารถไปดูคลิปวิธีการลงทะเบียนได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจอยากสนับสนุนคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้แล้วเมื่อกดสมัครแล้วนะครับก็จะมีแพ็กเกจขึ้นมาให้เลือกนะครับก็เลือกแพ็กเกจที่ทุกคนชอบก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะครับแต่ถ้ายังมีชื่อขึ้นแบบหน้าคลิปนะครับก็สามารถสมัครได้ในระดับหน่วยพิฆาตอสูร300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับเก็บเงินวันละ10บาทก็ได้แล้วนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับอยากโดเนทผ่านบัญชีธนาคารก็สามารถโดเนทได้ที่บัญชีนี้เลยนะครับทูวอลเล็ตก็สามารถโดเนทได้นะครับ10บาทก็โดเนทได้นะครับผมอ่ะในคลิปหน้านะครับถ้ามีข่าวอะไรแบบนี้ด่วนๆอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปลงให้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับในวันนี้นะครับขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ